คุณนะคะกระตุ้นนี่เป็นจดหมายฉบับแรกที่ผมได้รับการตอบกลับแต่ก็ไม่ใช่จากหนูตุ่นหรอกนะที่เป็นคนเขียนจดหมายฉบับนี้ครูอันเขียนตอบกลับมาเพื่อบอกผมว่าหนูตุ่นไม่เคยอ่านจดหมายของผมเลยสักฉบับครูอันบอกผมว่าถ้ามีเวลาให้โทรศัพท์ทางไกลไปที่บ้านครูซึ่งตอนนี้มีโทรศัพท์ใช้แล้ว